และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของการพูดคุยเกี่ยวกับอัลบั้มการทำงานของเดอะอัลบั้มชื่อว่า The Destination นะใช่แล้วครับแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะถามมากเลยว่าเห็นบอกว่าไปถ่ายปกมาเนี่ยร้อนมากๆที่อะไรนะโรงโม่หินจังหวัดชลบุรีใช่โอ้โหไปถ่ายที่โรงโม่หินกันเลยเรื่องของเรื่องที่ไปถ่ายที่นู่นเนี่ยคือมันเป็นร็อกใช่ไหมครับก็เลยอยากได้แบบบรรยากาศแบบโหดๆหน่อยโอ้แต่วันนั้นนี่คือสุดยอดจริงๆแข่งความสุดยอดแห่งความทรหดแห่งการถ่ายปกปกตินี่คือเราจะถ่ายในสตูใช่ไหมอินดอร์แต่นี่คือเปลี่ยนบรรยากาศมันเป็นเอาท์ดอร์บ้างครับแต่ก็สนุกมากๆเพราะว่ามันถ่ายแต่ละคัทแต่ละซีนเนี่ยมันต้องปีนป่ายกำลังวิ่งขึ้นภูเขาเลยเนี่ยจะเห็นแค่ช่วงหลังเราช่วงหลังกับแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยมันจะเป็นอาร์ตมากๆแล้วก็ยังมีภาพตอนที่ถ่ายกับรถด้วยก็จะเป็นรถแนวสมัยเก่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นการกันหน้าปั้นนะรถสมัยเก่าเนี่ยไม่ใช่อ๋อมันก็หมายถึงการเดินทางของเราdestination ไงชื่ออัลบั้มเลยแล้วก็แล้วรถเสียด้วยรถเสียกลางทางที่แห้งแล้งด้วยดูแล้วกันว่าสภาพจะเป็นยังไงแต่เราเห็นภาพแล้วนะสวยมากๆพอย้ำสวยมากๆถ้าอยากเห็นต้องซื้อครับ destination ขายของไงสวยขายเข้าไปเลยขายเพลงไม่ได้เราขายปกเราขายภาพเพราะว่าจะเป็นโฟโต้แกลเลอรี่นะครับอยู่ในปกเลยทีเดียวซื้ออัลบั้มมาได้แต่ภาพได้รูปด้วยไม่ใช่ฟังทั้งภาพแล้วก็และเสียงได้ด้วยในอัลบั้มนี้นะ destination เขาเรียกว่าเป็น two in one แต่ว่าอะไรคะ3ใน1 2แล้วเป็นไงต้นเสียงตอบรับจากบรรดาแฟนคลับที่น่ารักของต้นเสียงตอบรับจากแฟนคลับที่น่ารักนะฮะก็ตั้งก็มีการไปเกิดไว้แล้วล่ะตามนิตยสารตามที่เราไปถ่ายปกหรือว่าแล้วก็มีการโพสต์ลงเว็บไซต์ว่าเราจะทําอัลบั้มพอเขารู้ปุ๊บเขาก็โอ้โหทุกคนก็ดีใจมากๆเรียกว่าเขาก็เชียร์เรามาเขาก็รอติดตามผลงานอย่างนี้แล้วคาดหวังอะไรกับอัลบั้มนี้บ้างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เรารักด้วยนะให้ผลงานออกมาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแล้วก็พยายามเสนอตรงนี้ดีกว่าสำหรับฟีดแบ็กหรือว่าจะเป็นไงเขาชอบไม่ชอบไงก็อยู่ที่คนฟังอีกทีแล้วกันแต่จะฝากอัลบั้มนี้ไว้นะครับชื่อว่าอัลบั้ม